เรามาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เป็นสัปดาห์ที่เปลี่ยนผู้นำใหม่นะคะก็คือมีนายกรัฐมนตรีคนที่31ที่ชื่อแพทองธารชินวัตรนะคะแต่ว่าในประเด็นของความเคลื่อนไหวแน่นอนละค่ะว่าก็จะต้องว่าด้วยเรื่องของการตั้งครม.นะคะแนวนโยบายต่างๆที่จะสานต่อในความเป็นพรรคเพื่อไทยคือพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ยังเป็นพรรคเดิมเพียงแค่เปลี่ยนคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะณตอนนี้จากนี้ไปก็คือแพทองธารชินวัตรเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ในการที่จะนำพาประเทศไทยจะไปกันแบบเหนื่อยหรือว่าจะไปกันแบบที่เจ้าตัวอาจจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะเพื่อที่จะป้องกันการมีคดีความต่างๆนะคะหรืออาจจะบอกว่าโอ้โหมาจนสุดเต็มที่เลยเนี่ยนะคะว่าจะสามารถทำหน้าที่ในฐานะของผู้นำประเทศได้อย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนทั้งหลายไปพร้อมๆกันกับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก็ทำให้หลายต่อหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานว่าแม้จะเป็นพรรคเพื่อไทยเดิมแต่พอขยับเปลี่ยนผู้นำที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีบางนโยบายทำไมตอนที่คุณเศรษฐาเป็นไม่เห็นมีทักมีท้วงหรือบอกว่าอย่างนี้ไม่เอาหรือการจะแต่งตั้งใครสักคนไม่มีใครทักท้วงที่จะบอกว่าไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้จะเป็นภัยนะคะต่อเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่ในขณะที่พอขยับมาเป็นอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรทำไมบางนโยบายซึ่งเป็นนโยบายเดียวกันบอกว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ทำนะคะหรืออาจจะไม่ปัดตกไปนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการจะตั้งใครตอนนี้ดูจะรอบคอบมากจะมาเป็นรัฐมนตรีต้องดูให้ดีนะคะต้องระมัดระวังค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะดูเหมือนว่าจะระวังตัวค่อนข้างมากก็จะไปซ้ำรอยหรือเปล่ากลัวจะไปซ้ำรอยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่าในตระกูลไม่ว่าจะเป็นทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่มีคดีความเกิดขึ้นค่ะแต่พอมาถึงแพทองธารชินวัตรนั้นอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นอย่างนั้นหรือไม่ค่ะเดี๋ยวตามดูกันต่อไปค่ะไม่สามารถให้คำตอบในช่วงระยะเวลาอันสั้นได้ต้องดูกันยาวๆไปนะคะเอาล่ะแต่เรื่องหนึ่งนะคะก่อนนำมาก่อนเลยก็แล้วกันนะคะพูดถึงแพทองธารไปแล้วพูดถึงชินวัตรผู้พ่อนั่นคือทักษิณชินวัตรวันนี้ไปที่ศาลนะคะซึ่งกรณีของทักษิณชินวัตรนั้นหลายต่อหลายคนบอกว่าโอ้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะสบายใจแล้วเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งคดีนั่นคือคดีมาตรา112วันนี้ทักษิณชินวัตรนะคะสวมเสื้อสีเหลืองขึ้นศาลตรวจหลักฐานคดีมาตรา112กรณีที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านของสื่อเกาหลีเมื่อปี2558เจ้าตัวบอกว่าไม่กังวลโดยอ้างว่าเป็นคดีกระชับอำนาจหลังการปฏิวัติใหม่ๆเป็นการใช้กฎหมายกระชับอำนาจค่ะไปที่ศาลอาญากันในวันนี้นะคะนี่ที่มีการนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญานะคะได้ยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีที่เขาเองเนี่ยนะคะไปให้สัมภาษณ์กับเดอะโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้ซึ่งการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่เมื่อปี2558แต่การให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะคะมีเนื้อหาในการพาดพิงสถาบันแล้วก็วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาในทักษิณนั้นได้รับการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน 500,000 บาทโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลวันนี้ก็มีทีมทนายความมากันประมาณ 6-7 คนนะคะประมาณ 6-7 คนที่มาศาลด้วยจนกระทั่ง 8:53 นาทีนะคะเวลาที่ทักษิณชินวัตรเดินทางมาศาลก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะใส่เสื้อสีเหลืองใส่สูทดำคลุมทับมาพร้อมกับกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่มารอสัมภาษณ์ก่อนขึ้นห้องพิจารณาคดีทักษิณให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าอย่างไรไปฟังดูค่ะก็สังเกตเรื่องของการสวมเสื้อมาที่ศาลด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่ตั้งคำถามทักษิณชินวัตรไปนั่นแหละนะคะว่าวันนี้เนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองมานั้นเป็นสัญลักษณ์อะไรหรือไม่
เรื่องคำถามนี้ทักษิณชินวัตรไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็เดินขึ้นห้องพิจารณาคดีไปทันทีเมื่อกี้ตอบมาอยู่คำหนึ่งเขาตอบว่าไงคะบอกว่าชัดเจนอยู่แล้วอ๋อชัดเจนอยู่แล้วอ๋อชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะเสียงอาจจะได้ยินไม่ชัดนะเนาะคราวนี้ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของศาลอาญาเนี่ยบอกว่าจะเป็นไปตามปกตินะคะแล้วก็กำชับเรื่องอัตรากำลังในวันนั้นก็มีการขอกำลังเสริมจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล2แล้วก็เจ้าพนักงานตำรวจศาลก็มาเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะกรณีที่มีมวลชนเข้าในพื้นที่เบื้องต้นในศาลอาญาจะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยนะคะได้เข้าไปฟังการพิจารณาคดีแต่ว่าก็จะจัดพื้นที่ไว้ตรงบริเวณบันไดหน้าอาคารจุดเดิมนะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดของข่าวนั้นก็จะเป็นเอกสารข่าวที่แจกออกมานะคะทางผู้สื่อข่าวก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทักษิณเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะก็คือช่วงวันที่ที่เขาขอไปเนี่ยก็คือ 1-16 สิงหาคมในครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นที่รู้กันไปโดยทั่วแล้วล่ะค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะอ้างเหตุผลว่าจะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็มีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนแล้วศาลก็มีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องมีคำสั่งในวันที่30กรกฎาคมนะคะที่ว่าไม่อนุญาตให้จำเลยนั้นเดินทางออกนอกประเทศก็เป็นอันยกคำร้องนั่นเองค่ะเรื่องการแต่งชุดประกัน